ก็สตช.เดี๋ยวตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนอะไรแล้วมันต้องร่วมมือกับยังไงอะไรความจริงวันที่27เนี่ยไม่ใช่วันที่ระงับการใช้ซิมโมบายแบงกิ้งแต่เป็นวันที่เริ่มขบวนการตรวจสอบคือเป็นวันที่เริ่มต้นการทำงานหลังบ้านนะครับเป็นวันที่ทางธนาคารพาณิชย์ทั้ง21แห่งเนี่ยจะต้องส่งข้อมูลเบอร์บัญชีเจ้าของบัญชีกับเลขหมายโทรศัพท์ที่ผูกกับโมบายแบงกิ้งเนี่ยมาให้กับทางปปง.เมื่อทางปปง.รวบรวมได้ครบแล้วก็จะเปิดช่องทางทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กสช.เนี่ยไปเอาข้อมูลเหล่านั้นมาตรวจสอบการตรวจสอบเบื้องต้นของกสช.คือจะแยกค่ายว่าเบอร์ไหนเป็นของ AS เบอร์ไหนเป็นของ True เบอร์ไหนเป็นของ NT หรือเบอร์ไหนเป็นของผู้ประกอบการรายย่อยอื่นๆเนี่ยจากนั้นก็จะส่งแยกส่งไปให้ผู้ประกอบการแต่ละรายตรวจเปรียบเทียบว่าเจ้าของเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกโมบายแบงกิ้งกับเจ้าของบัญชีที่ได้ข้อมูลมานั้นตรงกันหรือเปล่าถ้าตรงกันนั้นถือว่าเป็นไวลิสต์ไปเป็นบัญชีดีไปนะครับถ้าไม่ตรงกันเนี่ยก็จะส่งข้อมูลมาให้ย้อนกลับมาให้ทางกสช.ส่งให้ปปง.เพื่อไปกรองอีกชั้นหนึ่งว่าเบอร์ไหนบ้างเป็นเบอร์ที่ต้องสงสัยเป็นเบอร์บัญชีม้านะครับหรือเป็นเบอร์สุจริตชนนะครับถ้าเบอร์ที่ต้องสงสัยธนาคารก็เป็นอำนาจหน้าที่ของเขาที่จะแจ้งให้เจ้าของบัญชีมาปรับเปลี่ยนให้เบอร์ให้ตรงการเปลี่ยนก็มี2กรณีคือเปลี่ยนเบอร์ที่ธนาคารมาใช้เบอร์ของตัวเองที่เป็นเจ้าของบัญชีไปผูกกับโมบายแบงกิ้งซะหรือเปลี่ยนชื่อเบอร์ที่ผูกอยู่แล้วเนี่ยเป็นชื่อของตัวเองมันจะได้จบไปตรงไปนะครับกรณีตรงนี้เนี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อย120วันและงานส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องมาอยู่ที่กสช.และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพราะว่าจำนวนบัญชีมีมากถึง100ล้านกว่าเบอร์เนี่ยต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและมีระยะเวลา120วันซึ่งเราพยายามจะทำให้เสร็จภายในกำหนดหลังจากนั้นจะเป็นหน้าที่ของปปง.กับธนาคารไปพิจารณาว่าเบอร์ไหนบ้างที่จะระงับหรือไม่ระงับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี่คือเราไปตั้งมาตรการดักหน้าเขาหรือเราพยายามจะเดินไปข้างหน้าเขาเราไปดักรอเขาเพื่อสร้างมาตรการต่างๆให้เขาทำงานได้ยากขึ้นเขาอาจจะทำงานได้ง่ายแต่เขาก็อาจจะทำงานได้แต่เขาอาจจะมีต้นทุนสูงขึ้นขบวนการต่างๆก็จะยากขึ้นโอกาสที่ถูกจับกุมก็จะง่ายขึ้นเราต้องการตรงนั้นที่สร้างมาตรการในการดักการก่ออาชญากรรมของอาชญากรออนไลน์เหล่านี้